รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขั้นตอนการทำไอศกรีมง่ายๆน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนถ้าน้ำแข็ง4ส่วนเหรอครับคำนวณไม่เป็นท่องมาแบบนี้เออทำไมต้องขยำมาใบเตยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัว เราละตรงนั้นไว้ดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าฮะโจทย์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างงงนะงงว่าอยู่ดีๆมาบอกว่าเสริมในลูกมะพร้าวพอเสิร์ฟในลูกมะพร้าวก็จะแบบเวลาไปเดินตามตลาดนัดต่างๆแต่มันทั่วไปอะแบบมันทั่วไปแต่หาอร่อยยากนะจะทำไอติมหมออุ๊ยหมอแกงก็คงไม่ใช่มั้งอะไรเอามาชุบดีกว่า1 2 3แต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอยากมีอาชีพเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าพอพูดถึงอะไรที่อยู่ในกะลามะพร้าวจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอศกรีมกะทิสดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะทำยากไหมอ่ะแต่วันนี้ง่ายๆวันนี้เมนูรับรองเลยนะว่าทำง่ายที่สำคัญอร่อยมากคุณนานามาในเมนูไอศกรีมกะทิสดเนื้อไอศกรีมเนื้อเนียนหอมกลิ่นกะทิเพิ่ม texture ด้วยวุ้นเผือกแสนอร่อยพร้อมท็อปปิ้งธัญพืชอย่างดีมาสู้กับขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้ขนมหม้อแกงเนื้อนุ่มรสละมุนเสิร์ฟในลูกมะพร้าวเผาแค่ได้กลิ่นก็ชวนให้ลิ้มลองวันนี้เราจะทำเป็นไอศกรีมกะทิสดแต่ว่าไอศกรีมของเราไม่ได้กินแบบแค่กะทิสดธรรมดาเรามีเป็นวุ้นเผือกคือคุณคิดขึ้นได้ว่าถ้าทำไอติมธรรมดาเนี่ยมันอาจจะมินิมอลไปใช่เพราะฉะนั้นเราจะมีวุ้นเผือกอยู่ด้วยวุ้นเผือกของเราเนี่ยนะเราแน่นอนค่ะเราใช้ QS ซุปนะเป็นเผือกกับเม็ดแตงกวยเราจะเปิดมาเขาจะแข็งอย่างนี้เลยนะเผยเผยฟ้าเขาแบบนี้แล้วก็เข้าไมโครเวฟเพื่อละลายก่อน5นาทีระหว่างรอเนี่ยเราก็จะมาทำส่วนผสมของไอศกรีม เราใช้เจลาตินผงกับน้ำร้อนสิ่งที่ควรระวังในการทำพวกของเย็นๆคือความสะอาดเนื่องจากเขาจะไม่โดนความร้อนมันจะไม่มีการฆ่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นอ่ะดังนั้นต้องสะอาดก่อนแช่เย็นสะอาดทุกอย่างแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสแทนการใช้วานิลาน้ำที่สำคัญมีความหวานด้วยจากนั้นเนี่ยมันจะมีเกลือแน่นอนพูดถึงไอติมกะทิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคั้นกะทิใหม่ๆเพราะปัจจุบันแล้วเนี่ยกะทิขวดอัมพวาของเราเนี่ยนะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์อะไรเลยด้วยเพราะว่าเป็นกะทิแท้ 100%เราใช้2ลิตรเพราะว่าอ่างของเราเป็นอ่างใหญ่จากนั้นนะคะเราใช้นมข้นหวานอันนี้ประมาณ2กระป๋องจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะเอาลงเครื่องนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดลงไปด้วยเราต้องการให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไอศกรีมของเราก็จะมีเนื้อมะพร้าวกึบ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 จากนั้นเครื่องไอศกรีมที่หาง่ายที่สุดใส่ลงไปในเครื่องอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องไอศกรีมแบบโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะแบบโฮมเมดอันนี้ราคาไม่สูงมากต้องชี้แจงก่อนว่าเครื่องไอศกรีมเนี่ยมันมีหลายราคานะตัวที่ราคาไม่แพงมากก็ทำไอศกรีมได้ดีแต่ตัวที่ราคาแพงมากๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เนื้อไอศกรีมของเราเนียนละเอียดยิ่งขึ้นขั้นตอนการทำไอศกรีมง่ายๆน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนถ้าน้ำแข็ง4ส่วนเหรอครับคำนวณไม่เป็นท่องมาแบบนี้
ก็รู้อยู่ว่าตกเลงแต่เด็กแม่คุณเท็ดดี้นี่ก็แซวคุณนานาไม่หยุดเลยนะครับระวังคุณนานาจะของขึ้นแล้วต่อยเอาได้นะครับเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยการทำไอศกรีมครับโดยใช้น้ำแข็งและเกลือจากนั้นก็ให้เครื่องทำไอศกรีมปั่นจนได้เนื้อไอศกรีมที่แสนน่ารับประทานระหว่างเท็ดดี้ดูแลไอศกรีมให้เราจะมาทำวุ้นเผือกให้ดูกันตัววุ้นเผือกของเราเนี่ยนะคะใช้ QS Soup เมื่อกี้อุ่นแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นครีมๆแบบนี้มีลูกแปะกล้วยข้างในด้วยเราก็ใช้1ถ้วยเลยใช้ถ้วยเลยง่ายๆเลยจำง่ายๆปกติทำวุ้นทำไอศกรีมเวลาทำของเครื่องเคียงอ่ะเราก็อยากได้สีที่มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็ใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปจากนั้นเติมนมข้นจืดนะคะในปริมาณที่เท่ากันกับ QS Soup คนส่วนผสมเราจะเห็นเขาเป็นสีม่วงเรื่อๆแบบนี้จากนั้นนะคะวุ้นผงของเราวุ้นตรานางเงือกทำจากสาหร่ายคุณภาพดีเราใช้2ช้อนชาเลยปกติ QS Soup เขาทำออกมาสำหรับคนรักสุขภาพเพราะฉะนั้นน่ะเนื้อ QS Soup จะไม่ค่อยหวานแต่อยากจะบอกว่าด้วยความที่เราทำขนมหวานเราก็จะเติมความหวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่เพิ่มลงไปในส่วนผสมวุ้นของเราจากนั้นเนี่ยนะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดหลายคนจะบอกอุ๊ยทำไมทำวุ้นเสร็จแล้ววุ้นไม่เซ็ตเลยเป็นเพราะเวลาคุณต้มวุ้นคุณไม่เดือดหรือเปล่าจากนั้นนะคะเราก็ยกลงแล้วก็เทใส่ภาชนะทิ้งไว้จนกระทั่งอุณหภูมิเขาลดลงมาเท่าอุณหภูมิห้องจับแล้วเอ้ยไม่ร้อนแล้วก็ค่อยปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ซีลเขาว่ามันจะมีกลิ่นของในตู้เย็นของเราเข้าไปอย่างเช่นเรามีน้ำพริกกะปิอยู่ในตู้เย็นคือตู้เย็นคุณอะไม่สะอาดคุณอย่ามาเปรียบเทียบแล้วคิดกับคนอื่นตู้เย็นเดียวกันไม่ใช่เหรอคนละบ้านครับคนละบ้านเอาละมาอันนี้คือวุ้นที่เราทำเอาไว้นะเสร็จตัวแล้วจากนั้นเราจะมีเครื่องเคียงของเรากินคู่เรามีแปะกล้วยเชื่อมมีถั่วลิสงแล้วก็มีถั่วแดงถั่วแดงของเราจะเห็นคุณเป็นตัวเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กเราใช้ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแบบนี้เอามาต้มจนกระทั่งสุกเอาล่ะเราจะประกอบร่างกันนะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวแล้วล่ะครับก็นมข้นจืดนะไอติมเนี่ยมันก็ต้องราดนมข้นจืดนิดนึงเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วไอศกรีมกะทิค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูไอศกรีมกะทิสดของคุณนานาเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติหวานมันของกะทิท็อปปิ้งด้วยแปะกล้วยถั่วแดงและถั่วลิสงที่ทานคู่กับวุ้นเผือกเนื้อสัมผัสหนุบหนับทำให้เคี้ยวเพลินจนลืมโลกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นขนมหม้อแกงเผือกที่หาซื้อได้ทั่วไปอ่ะให้พูดให้จบก่อนนะครับแล้วไปต่อช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูพายข้าวเหนียวเปียกวิธีทำข้าวเหนียวเปียกเริ่มจากเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนใส่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนต้มจนข้าวสุกและบานเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักข้าวเหนียวเปียกลงในแป้งพายอบสำเร็จประมาณ 3/4 ของถ้วยหยอดด้วยหน้ากะทิเล็กน้อยวางลูกชุบผลไม้พร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายข้าวเหนียวเปียกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโดนัทนมสดมาฝากค่ะวิธีทำโดนัทนมสดใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมเคลียร์เป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงบนถาดที่โรยด้วยแป้งนวลพักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทนมสดใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ